อ๋อสวัสดีครับเนวเซนกับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันต่อกับ Gundam Impulse Arc นะครับแล้วก็ Gundam Impulse Lancer นั่นเองนะครับเดี๋ยวที่วันนี้ครับเราจะมาเล่นลูกเล่นในการรวมร่างแบบ Docking กัน2คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วครับเรามาเริ่มกันดีกว่าครับโดยผมบอกก่อน2คนนี้ครับสามารถรวมร่างกันได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือการรวมร่างแบบ Docking หมดเลยก็คือการสลับช่วงล่างหรือการเอาชิ้นส่วนคนนึงไปแปะให้คนนึงเท่านั้นนะครับไม่ใช่การรวมร่างแบบต่อกันเป็นหุ่นยนต์ยักษ์อะไรประมาณนั้นนะโดยที่วิธีการรวมร่างครับแบบแรกเลยนี่2คนเหมือนกันก็คือสับท่อนล่างนะครับเอาท่อนล่างอาร์คไว้ใส่แลนซีเอาท่อนล่างแลนซีไปใส่อาร์คนะครับแบบนี้ส่วนการรวมร่างอีกแบบนึงครับที่ผมจะเรียกว่าไม่ได้โผล่อนิเมะนะคือแบบนี้ครับจะเห็นว่ามันคือการย้ายชิ้นส่วนนะครับของคนนึงติดให้กับอีกคนนึงทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการรวมร่างแบบนี้ครับถ้าเป็นร่างนี้จะเรียกว่าแลนซีอาร์คนะครับส่วนร่างนี้ครับจะมีชื่อว่า Arx Lancer นั่นเองนะครับซึ่งทำให้พลังของทั้ง2คนเนี่ยสลับกันด้วยเพราะว่าถ้าเป็น Arx Lancer ครับจะกลายเป็นหุ่นที่เน้นการโจมตีระยะประชิดแทนแต่ถ้าเป็น Lancer Arx ครับจะมีเป็นหุ่นที่มีพลังโจมตีระยะไกลที่รุนแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนนี้เรามาแปลงร่างแบบธรรมดากันก่อนก็วิธีแปลงร่างเนี่ยรวมร่างสิไม่ยากครับก็คือถอดตรงกลางออกชึบอีกคนนึงก็ทำเหมือนกันครับชึบแล้วก็สลับคนนึงมาใส่ชึบอีกคนนึงก็ทำเหมือนกันครับสลับมาใส่ใส่ไม่เข้าโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคส่วนลดโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือการรวมร่างแบบแรกนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นลูกเล่นค่อนข้างจะมักง่ายแล้วเนอะในของโมเพราะว่ามันเป็นเบสอิมพัลส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะสลับข้างกันเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องเนี่ยพลังจะต่างกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอิมพัลส์อาร์คใช่ไหมครับจะทำให้สปีดเนี่ยเยอะขึ้นก็คือเป็นกลายเป็นหุ่นยิงสายวิ่งเร็วแทนเนอะเพราะติดบูสต์อยู่ข้างหลังแล้วถ้าเกิดเป็นของแลนเซียเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นต่อสู้ระยะใกล้นะครับแต่มีแทงค์พลังงานเยอะก็คือสามารถใช้พลังงานบีมเนี่ยจากอาวุธตัวเองได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างร่างธรรมดากับร่างด็อกกิ้งแบบนี้นะซึ่งก็มีความต่างเล็กน้อยที่พอเข้าใจได้แหละทีนี้ครับผมร่างนี้เรามีแค่นี้เรามาดูต่อไปกันดีกว่าว่าการรวมร่างแบบเต็มๆครับจะเป็นยังไงครับก็ลุยเลยแล้วกันก่อนอื่นครับเรามารวมร่างเป็นอาร์คแลนเซียกันก่อนนะครับก็ต้องถอดชิ้นส่วนออกก่อนชึบซึ่งชิ้นส่วนที่ใช้ครับก็คือถอดหมดเลยต้องเอวนะครับถอดออกข้างหลังตรงนี้ก็ถอดออกนะครับแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตว่าแลนเซียเอาชิ้นนี้ไปดึงออกแล้วก็ใส่ชึบแบบนี้โอเคแล้วก็ประกบเข้าไปแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยการเตรียมตัวของร่างอาร์คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอะไรเลยที่นี่ครับส่วนของแลนเซียเราจะทำการดึงอาวุธออกให้หมดนะครับดึงนี่ออกด้วยนะครับแล้วก็ปิดจับเข้าไปลันเซียเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ทำอะไรแต่ก็จะไม่มีอาวุธเลยนะครับร่างนี้ทีนี้ครับที่ส่วนพวกนี้ทำยังไงก่อนหนึ่งสกปรงครับเอาของลันเซียครับกับของอาร์คนะครับมาประกบเข้าด้วยกันชึบแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็บูสเตอร์ครับนำของอาร์คครับมาใส่ที่ตรงนี้ของแลนเซียครับมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยชึบแบบนี้นะแล้วก็ส่วนของหอกครับดึงออกส่วนแท่งสีดำที่เป็นด้ามจับเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะงั้นเอาไปให้แลนเซียถือได้เลยชึบแล้วก็นำส่วนที่เป็นปลายหอกนะครับกับโล่ครับมาประกบเข้าด้วยกันโดยใช้จอยส์ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปชึบก็จะได้เป็นอาวุธพิเศษนะครับซึ่งสามารถเป็นโล่เป็นหอกแล้วก็เป็นที่ยิงคลื่นพลังได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยครับอันนี้แล้วก็ประกบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับก็ไซเอลชึบทั้งสองข้างเลยชึบใส่อาวุธเข้าไปใส่แผงหลังเข้าไปข้างหลังนะครับแบบนี้ชึบคราวนี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ Gundam Arx Lancer นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นร่างที่เน้นการโจมตีระยะประชิดเป็นหลักนะครับสำหรับร่างนี้ก็คือมีสปีดที่สูงมากๆนะครับแล้วก็มีอาวุธต่างๆเต็มตัวไปหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น
เมกาแคนนอนนะครับพร้อมกับมิสไซพอดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ่นที่น่าจะแข็งแกร่งระดับนึงเลยครับถ้าเกิดได้โผล่ในอนิเมะนะเพราะผมจำได้ว่าไม่ได้โผล่นะครับในอนิเมะเนี่ยโผล่แค่ร่างด็อกกิ้งธรรมดาเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าดูกันตรงๆผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างจากตัวร่างปกติเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยจะต่างก็แค่ส่วนอาวุธนี่แหละครับที่เป็นจุดสำคัญกับส่วนเอวนะที่เหลือเฉยๆทีนี้ครับถามว่าแลนเซียโล่งแบบนี้แล้วทำยังไงกับแลนเซียดีนะครับจริงๆมันมีวิธีแก้อยู่ครับนั่นก็คือในกล่องครับมันจะมีสแปร์พาร์ทมาเป็นนี่ครับพาร์ทเกราะข้างๆของอีพราวซึ่งเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยเท่านี้แดนเสียก็จะไม่ลงส่วนอาวุธครับเรามีบีมไรเฟิล2กระบอกซึ่งเราก็สามารถทำให้แดนเสียเนี่ยถือได้เลยนะครับแบบนี้ประกบเข้าไปเท่านี้แดนเสียก็จะไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่ามีอาวุธอยู่แล้วก็มีกระป๋องคลังเรียบร้อยนะครับแต่ก็จะดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นหุ่นระยะประชิดแต่มาถือปืนไรเฟิลคูลแบบนี้นะครับผมก็ถือว่ามันแปลกๆไปนิดนึงนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับเวลาเอาแลนเซียมาถือปืนกับติดเกราะข้างๆของอีพราวส์นะครับซึ่ง มันก็ดูเท่แล้วนะครับแต่ก็แปลกไปนิดนึงกับสไตล์หุ่นนะโอเคทีนี้ครับเราทำอาร์คแลนเซียแล้วต่อไปเรามาทำแลนเซียอาร์คกันมั่นครับซึ่งวิธีทำไม่ยากเลยครับเหมือนเดิมเป๊ะถอดอาวุธทั้งหมดออกชุบซึ่งไอ้ท่อนล่างเนี่ยจริงๆคือดึงออกมาทั้งหมดได้เลยแบบง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่แลนเซียซึ่งเมื่อกี้ผมดันเล่นไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดึงเกาะเอวออกชุบดึงยากอยู่นะครับเนี่ยเกราะเอวแล้วก็ดึงอาวุธปืนออกไม่น่าเล่นเลยโอ้ชิ้นส่วนหลุดแล้วก็ดึงชิ้นส่วนตรงนี้ออกจริงๆอันนี้ไม่ต้องดึงออกหรอกครับแต่เล่นกันตามปกติเนี่ยแต่ผมดันโซนไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องมานั่งดึงออกโอเคแล้วก็รวมร่างแบบปกติครับสำหรับแลนเซียครับก็คือใส่เอวก่อนซึ่งอาวุธโดยรวมเนี่ยเหมือนกันก็คือตรงส่วนเอลจะมีมิสไซพอดกับบีมแคนนอนเนอะแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะเป็นทัสเตอร์กับตัวให้พลังงานนะครับก็คือทำงานได้นานขึ้นด้วยแหละแล้วก็อาวุธก็เหมือนกันครับก็คืออาร์คไรเฟิลนะแล้วก็แลนเซียเจเบลไม่ใช่แลนเซียเจเวลินละสิอาวุธชิ้นนี้ครับไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแลนเซียเจเวลินเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ครับการรวมร่างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับไม่เสร็จสิเพราะว่ามันหลุดโอเคเท่านี้การรวมหน้าของอาร์คแลนเซียอาร์คก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งก็จะว่าไงดีล่ะครับก็จะเหมือนเป็นกันดั้มอิมพอลัสเซียเนอะที่มีชิ้นส่วน2ชิ้นนี้เพิ่มเข้ามาเฉยๆกับถือปืนเพิ่มนะครับโดยรวมเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวเบสที่เป็นเกราะส่วนนอกเป็นของแลนเซียแล้วไงครับเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยต่างมากเท่าไหร่นะครับทำให้ติดว่ามันจะหลุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการจัดทาโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนตัวอาร์คครับจริงๆก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอันนี้ครับก็มีมาให้เหมือนกันส่วนเกราะเอวนะครับซึ่งใส่ได้นะครับส่วนอีกนิดนึงแล้วกันเนอะใส่เกราะเอวเข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ถือปืนนะครับโอเคอีกอันนึงก็ทำกันนะครับชึบใส่ฮึบโอเคผมใส่มือผิดข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับกับ
กันดั้มอิมพัลส์อาร์คแบบที่ไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานนะครับกลายเป็นถือของอิมพัลส์ปกติแทนโอเคแล้วก็นี่นะครับก็คือการรวมร่างแบบด็อกกิ้งครับของกันดั้มอิมพัลส์แลนเซียนะครับแล้วก็กันดั้มอิมพัลส์อาร์คนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบการรีวิวเท่านี้แหละนะครับแล้วเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ใครครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe ครับอย่าลืมกด Subscribe Channel เลยนะครับแล้วส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับรับรองว่าอ่านแล้วก็ตอบแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย